สุธิดาซิลทองโววีนัมซีเกมลั่นขอกวาดอีก2เหรียญมอบความสำเร็จให้ครูพ่อแม่การแข่งขันโววีนัมซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่7พฤษภาคมมีชิงชัย7เหรียญทองไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดย1เหรียญทองได้จากสุธิดานาคเจริญศรีร่ายรำมือเปล่าหญิงครอสฟอร์มส่วน1เหรียญเงินได้จากเกซินีทับไซต่อสู้60กิโลกรัมหญิงและ1เหรียญทองแดงจากทิติรัตน์แซงอึ้งร่ายรำดาบเดี่ยวหญิงหลังแข่งขันสุธิดานาคเจริญศรีเผยว่าดีใจมากๆหลังจากวันแรกได้เหรียญเงินวันนี้มาได้เหรียญทองเพิ่มอีกทำให้การมาซีเกมครั้งแรกของตนประสบความสำเร็จก็ขอมอบเหรียญทองให้กับโค้ชที่ฝึกฝนตนเองมารวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นกำลังใจจากนี้ยังเหลือลงแข่งขันอีก2ประเภทในคู่ผสมหญิงและมีดคู่หญิงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะคว้าเหรียญทองทั้งหมดส่วนเงินรางวัลที่ได้จะแบ่งไปช่วยเหลือดิวยิมที่ตั้งอยู่แถววงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ช่วยฝึกตนมาตั้งแต่เด็กอีกส่วนจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไปกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะเข้าตัดเชือกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกสัญชัยพรหมนินทร์หรือกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะปราบอิสมาเอลอับบาสวาบี้นักชกสเปนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในวันที่3โดยนักชกไทยมีคิวขึ้นเวที7คนไฮไลท์อยู่ที่รุ่น54กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศสัญชัยพรหมนินทร์หรือกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะพบอิสมาเอลอับบาสวาบี้จากสเปนคู่นี้สัญชัยได้เปรียบช่วงตัวที่สูงยาวกว่าโดยในยกแรกเป็นนักชกไทยที่เดินออกอาวุธปล่อยหมัดสาดแข้งไปหลายชุดเอาชนะไปได้ก่อน 10-9 ยกถัดมาสถานการณ์บีบให้นักชกสเปนต้องเดินลุยพยายามชิดตัวจับคว้าคอตีวงในแต่นักชกไทยยังเอาตัวรอดมาได้จนหมดยกเบียดกันและเป็นสัญชัยที่เอาชนะไปได้อีกในยกนี้ 10-9 ยก3สัญชัยเป็นฝ่ายคุมเกมออกจังหวะฝีมือดักเตะดักต่อยหมดยกสุดท้ายสัญชัยเอาชนะคะแนนอิสมาเอลอับบาสวาบี้ไปแบบเอกฉันท์30-27คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปอีกคู่ในรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอภิชยาเลขคมาศหรือยาย่าสอสิงห์คีรีพบจูเลียตออติสจากเม็กซิโกรูปเกมการชกคู่นี้สูสียกแรกต่างฝ่ายเดินหน้าแลกกันสนุกและเป็นอภิชยาที่ออกอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าเอาชนะไปได้ก่อนในยกนี้ 10-9 ยก2นักชกสาวเม็กซิกันแก้ทางมาดีประกอบกับอภิชยาแรงตกไปในยกนี้และมาโดนหมัดของจูเลียตเล่นงานจนมึนทำให้จูเลียตเอาชนะไปได้ในยกนี้ 10-9 ในยกสุดท้ายปรากฏว่าอภิชยาสวมหัวใจนักสู้พลิกกลับมาฮึดครบ3ยกอภิชยาชนะคะแนนจูเลียตออติส29-28คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปส่วนผลงานของนักกีฬาไทยคู่อื่นรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอชนะคะแนนราชิตฮัมซ่าโมร็อกโกรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายสรวิทย์สุขสงวนแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่แท้คะแนนลาสโลอิสวานคูวดีฮังการีรุ่น 71 กิโลกรัมชายสอทศพลเสาพนาว
เด่นพนมพราน26ชนะคะแนนเอมิลฟิลสตัมสวีเดนรุ่น45กิโลกรัมหญิงนฤมลมณีฉายจุมเลียดเพชร 40,000 แพ้คะแนนไอเทนออสเดเมียตุรกีรุ่น54กิโลกรัมหญิงสุธาทิพย์ทองตรีพันธ์แพรวาเกียรติวิชัยรัตน์ชนะคะแนนเอสกี้เคเลสตุรกีขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจรุ่น51กิโลกรัมชายกุสตาโวอังเคลคาสโตรควินทาน่าเม็กซิโกชนะคะแนนชามิลคูบานอฟคาซัคสถานโอเซฟอัสลานยันชนะน็อกอาเมดเอาเอาจอร์แดนจิฮันโดกูตุรกีชนะ RSC ไอเจินลิวไต้หวันรุ่น54กิโลกรัมชายชามิวเยมากัมบีตอฟคาซัคสถานชนะ RSC มนุยามคอนยักอินเดียฮวนฮองฟีเวียดนามชนะคะแนนชุนหาวเจิงไต้หวันอาลีคีนาน่าอิรักชนะคะแนนตักชวนซืนมาเก๊าซาลาวัตอิซาเยฟชนะคะแนนเดเมียนเอดูอาโดอัลการาสอาร์เจนตินารุ่น 63.5 กิโลกรัมชายแมตต์คอกซ์สหรัฐอเมริกาชนะผ่านมานฟาร์มหมอกเวียดนามฟาดีอาบูกาบีตาอิสราเอลชนะผ่านอาจิทัจโนสันเซลทูไรเยอรมันดิเอโกฟอนอาซีอารีอิตาลีชนะคะแนนโทมัสกราสกี้โปแลนด์อาบิลกาลิเยฟคาซัคสถานชนะคะแนนอามานอฟเบตโซดคารามโนวิชอุซเบกิสถานรุ่น67กิโลกรัมชายวาดิมคาราเบนิคอฟคาซัคสถานชนะคะแนนลีซังมินเกาหลีใต้ราฮิลอับดูสวีเดนชนะคะแนนนิโคลัสมาตินเวกาอาร์เจนตินาแม็กซิมบรานิสอิสราเอลชนะคะแนนปุยหวิงชุงฮ่องกงสเปตโนเบิร์ตอัตติลาฮังการีชนะคะแนนซาโซวอกปิสโลวีเนียคาริมจอนคาริมอฟอุซเบกิสถานชนะ RSC มาเซลไซเยอรมันคิริลโคมูตอฟชนะดีมอสเอซิมาโคปูลอสกรีซเอโครมยาดิมซีตุรกีชนะผ่านโฮจามิรัตโฮจามูราโดเติร์กเมนิสถานรุ่น71กิโลกรัมชายอับดุลอาลีซาฮิดีโมร็อกโกชนะคะแนนพาฟลอสบามิดกรีซโมฮาเม็ดคาฟไอแลนด์ชนะคะแนนฮุสเซนอัลซูไบดีอิรักรุสลันแฟรดกินอิสราเอลชนะคะแนนซึงมินจีเกาหลีใต้คอนสแตนตินชักทารินชนะ RSC มาริลีนวัตตันแอฟริกาใต้รุสลันซายากินคาซัคสถานชนะคะแนนดูมเบียอาลีไอวอรี่โคสบัมปาร่าคูเยเต้ฝรั่งเศสชนะคะแนนอามีนเอลโมทาเซม UAEมาฮัมบัตฮัมบาตอฟอาเซอร์ไบจานชนะ RSC อาเซตตูนเซอร์ตุรกีรุ่น45กิโลกรัมยิงอิสเลเอริก้าโบโมกาฟิลิปปินชนะคะแนนอนาสตาเซียโคโลโซวาคามิลล่าแดเนียลสันสวีเดนชนะคะแนนอฟโรไดคาเมนซับดาริดิสกรีซเยือนไวชานฮ่องกงชนะคะแนนหุยซื่อเหยไต้หวันรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองเอสกี้ยิลมาสตุรกีชนะคะแนนวิงหยานยิปฮ่องกงเบลารัสโอไมมาโมร็อกโกชนะคะแนนเบลล่าดูรันดินาเชอรีเวยหญิงสิงคโปร์ชนะ RSCชาริษาจารีซามาร์กส์เนเธอร์แลนด์รุ่น54กิโลกรัมหญิงมัวอาคาสันสวีเดนชนะ RSC ซารินาอิสลาโมวาลอร่าบูโกสเม็กซิโกชนะผ่านลาร่าเฟอร์นันเดสมาติเนสสเปนเมแกนวาแชมสหรัฐอเมริกาชนะคะแนนกาเบรียล่าคูซาวินสกา
โปแลนด์รุ่น60กิโลกรัมหญิงอีวินเอเทสสวีเดนชนะคะแนนมาเรียเฟอร์นันดาปิเยโรอาร์เจนตินาอานาคาทาริน่าบาจูโกโปรตุเกสชนะคะแนนอัจซาอาเดลซันดอฟีฮังการีมารีนาเบสปาโลวาชนะคะแนนสเตลล่าเฮมอทอสเบอร์เกอร์ออสเตรียทีราบรันสหรัฐอเมริกาชนะคะแนนมิคาเอลโฮลาวาซิโควาเช็ก